ประเด็นดราม่าร้อนนะคะกับกระแสวิจารณ์เรื่องภาพโปสเตอร์ที่แอนชิลีเหยียบธงชาติทำให้ทางด้านนายสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลล่าสุดค่ะคุณปุ้ยปิยาพรผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss Universe Thailand ก็ได้ออกมาโต้กลับถึงประเด็นนี้แล้วนะคะก็บอกว่าภาพนั้นเป็นภาพกราฟิกผ้าสีที่ทำขึ้นมาทีหลังแอนชิลีไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยอยากให้มองถึงเจตนาแล้วก็ไม่อยากให้บิดเบือนไปในทางที่ไม่ดีไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะน่าจะมีแจ้งความนู่นนี่นั่นก็คือเรื่องที่หนึ่งแอนชิลีเขาไม่ได้รู้เรื่องหรอกค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็ถ่ายอยู่ในฉากหลังสีขาวนะคะพื้นขาวส่วนแผนกกราฟิกดีไซน์เขาจะไปทำใส่ซีจีหรืออะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งภายหลังแต่ยังไงก็ตามนะคะนั่นไม่ใช่การเหยียบธงชาติค่ะนี่ค่ะคือธงชาติเจตนาของเราคืออะไรมองเห็นกันหรือไม่เราทำวันนี้เพื่ออะไรนั่นคือสิ่งที่เราจะมุ่งมั่นต่อไปแล้วก็เลยทำให้ไม่รู้สึกว่าเราต้องเครียดพวกเราทุกคนรักประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปบิดเบือนให้เป็นเจตนาอะไรที่มันไม่ดีเลยนะคะเรามาสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน